สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นชุดตกปลานะเป็นชุดตกปลาพลาสติกพ่วงนะครับหาซื้อตามร้านขายของเล่นนะถูกๆถูกๆจะได้เยอะมากเลยชุดนี้เอามาเลยดีกว่าเดี๋ยวมาเช็คดูว่ามีอะไรบ้างฟิชชิ่งฟันใช้ชื่อว่าประมาณนี้แหละนะมีเบ็ดตกปลาด้วยนะครับเป็นรูปกุ้งนะรู้สึกว่ายืดได้นะยืดได้แต่ว่าเราต้องปลดเชือกให้มันอ่อนก่อนต้องปลดเชือกให้มันอ่อนก่อนแล้วก็ยืดออกมาครับไงได้แล้ว3ข้อต่อนะเบ็ดยาวดีครับอ่ะมาดูอย่างอื่นบ้างมีช้อนตกปลาเป็นไงครับเหมือนช้อนตักปลาทั่วไปนะโอ้มีปลามาให้เยอะนะนั่นเนี่ยเป็นพลาสติกเบาๆนะครับไงเบาๆผมว่าลอยน้ำได้ทุกตัวเลยนั่นเนี่ยมาน้ำก็มีปูก็มีปลาการ์ตูนกระเบนก็มีนี่ปลาอะไรนะปลาสว่านหรือเปล่าเต่าก็ยังมีปลาทองก็ยังมีแล้วก็ปลามังกรอโลวาน่าก็มีฉลามหัวค้อนแมงกะพรุนก็มีปลาดาวปลาดาวปลาไหลก็ยังมีแล้วก็ฉลามแล้วก็ปลาหมึกเยอะแยะเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆเล่นดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะของเล่นที่หมอให้น้องๆนะเด็กๆมากกว่า3ขวบเราไปเล่นกันได้นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นนะครับผมก็ซื้อมาจากร้านขายของเล่นแถวบ้านนะเลยได้ราคาถูกเป็นพิเศษหน่อยเยอะด้วยคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ